ผมสวัสดีครับ BUG Bug Bike Shop ครับวันนี้พาชม Kawasaki W800 นะฮะวันนี้ทุกคนน่าจะได้รับฟังเสียงท่อที่ค่อนข้างจะชัดนะครับเพราะวันนี้ผมมาในสถานที่เงียบๆหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเล่าประวัติคันนี้กันหน่อยคือลูกค้าเนี่ย อยู่ชลบุรีแล้วผมไปยกมาทำนะครับก็ไปยกมาเลยเพราะว่า Kawasaki W800 เป็นรถที่ต้องตัดคอท่อระหว่างคอท่อตรงปลายเห็นนิ้วผมชี้ไหมคอท่อแล้วก็ปลายท่อเนี่ยเพื่อที่จะทำปลายท่อใหม่นะครับมันไม่ได้ทำแบบสวมมันเชื่อมมาเลยไม่รู้จะทำแบบนั้นทำไมกันคนตัดกันคนแก้อะไรประมาณนั้นหรือมั้งก็คือมันเชื่อมมานะครับว่ากันอย่างนั้นละกันแต่ประเด็นคือคันเนี้ยพี่เขาไปใส่ท่อแต่งมาแล้วด้วยนะครับผมไม่รู้นะว่าของค่ายไหนอย่างไรก็ตามแต่เสียงแล้วก็สมรรถนะพี่เขาบอกว่าไม่ได้ไม่เวิร์กไม่จบนะฮะประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็ทำใหม่แล้วเป็นงานของผมนะฮะอ่ะไปดูเนื้องานกันก่อนหลายคนอาจจะงงว่าอ้าวไม่เห็นมีตัวนั้นเลยก็คือเป็นชิวครอบเดิมนะฮะตรงนี้เนี่ยพี่เขาไม่เอาใส่พี่เขาบอกว่าติดไว้กับท่อเดิมดีกว่าก็เลยไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อล้นๆเลยปกติมันจะมีชิวใช่ไหมสามารถทำใส่ได้นะแต่พี่เขาไม่เอานะอันนี้ซ้ายขวานี่ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันแล้วกันนะว่าเป็นอย่างไรผมว่ามันเป็นวิธีที่โอเคและจบแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็คือตัดเปลี่ยนเฉพาะปลายนะฮะโอเคมาฟังเสียงกันKawasaki W800 นะครับฟังเสียงกันนิดนึงนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้กันหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะ Kawasaki กล่องล็อกทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Vulcan Sวอลแคน900หรือว่า W800 นะฮะหรือว่าตระกูลรถ Kawasaki เนี่ยเขาล็อกกล่องไว้ยกเว้นแต่ว่าทางรถสปอร์ตเนี่ยมันมีคนทำไงหมายถึงว่าทำกล่องทำรีแมปทำอะไรพวกเนี้ยแต่รถคลาสสิกเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเขาทำยังไงหมายถึงว่าไม่มียังไม่รู้ว่ามีใครทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้ามันมีคนรีแมปกล่องได้หรือว่าทำเกี่ยวกับกล่องการจ่ายน้ำมันของเจ้าตัว Kawasaki W800 ได้เนี่ยเสียงมันจะเพาะขึ้นกว่านี้นะฮะแล้วอาการตดอาการแบ็คเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะว่าผมบอกอย่างนี้เลยนะว่ายังไงก็ต้องมีแบ็คมีแบ็คไฟมีตดบ้างนะครับสำหรับ Kawasaki W800 นะฮะมันจะมากจะน้อยเท่านั้นเองนะอ่ะมาฟังเสียงจังหวะเปิดคันเร่งกันหน่อยที่ผมลองขับเนี่ยจริงๆเสียงมันเพาะกว่านี้นะหมายถึงว่าเวลาจอดเบิ้ลกับเวลาขับเนี่ยผมว่าตอนขับเพาะกว่านะจะบอกให้ฟังจับท่อให้ดูกันเล็กน้อยจับได้นะฮะของดีมันต้องจับได้นะเดี๋ยวแก้เราทนความร้อนสูงนะฮะอย่างที่บอกกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Kawasaki W800 คันนี้โอเคดับเครื่องก่อนฝากไว้ด้วยสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ยังไงก็ต้องเอารถมาทำที่ร้านนะฮะก็คือตัดเปลี่ยนปลายหรือจะเปลี่ยนท่อ Full System อะไรพวกนี้ยังไงก็ฝากกันด้วยได้หมดนะฮะแต่เอารถมาทำที่ร้านดีที่สุดผมอยู่พระราม2สแกงามนะอยู่ไกลผมมีรถไปรับก็เอาละแวกปริมณฑลกรุงเทพแล้วกันเนาะถ้าอยู่ไกลมากก็ไม่ไหวพี่ขี่มาแล้วกันเคยมีลูกค้าขี่มาไกลสุดนี่โคราชนะพวกขี่มานู่นเลยแล้วก็ทำแป๊บเดียวผมทำวันเดียวจบเลยนะครับนี่โอเคคลิปนี้ลาก่อนครับผมสวัสดีครับ